สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็เฮ็ดไข่พะโล้นะจ้าแล้วก็ใส่อบเชยใบกากแล้วก็เห็ดหอมใบกะหวานแล้วก็พริกไทยลงไปจ้าเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมกับต้นหอมต้นหอมนี่ก็เฮ็ดให้น้ำซุปมันหวานนะคะไข่ต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วเขาก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปมันก็จะออกมาสีดำๆนี่จ้ะด้วยนี่บางงามเดี๋ยวนี้เตะเปิดไฟแห้งปกติจริงต้มไข่ก็ต้องใส่ไฟแห้งด้วยพี่น้องมาสิเตะดีนะเตะมือเดียวไม่ชัวร์จ้ะค่ะหมูติดมันหรือว่าหมูสามชั้นก็ได้จ้ะมันคอสีแซ่บเนื้อมันสีบ่แข็งอันนี้ขอหมักไว้ก่อนจะให้หมูนุ่มๆ นะคะใส่ต้นหอมเพิ่มความหวานน้ำซุปพี่น้องแล้วกันกระเทียมขาดมาได้น้ำเดือดแล้วพี่น้องมันก็ปรุงก็จะหอมมากๆนะจ๊ะนี่เขาจะใส่ขนอกก่อนลดโมลงไปจ้ะแล้วก็ซีอิ๊วนะจ๊ะซีอิ๊ววางลงไปจ้ะปลาเขียวกับน้ำมันหอยใส่ผงพะโล้ลงไปจ้ะอาจจะได้ด้วยน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะน้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะจ้าพี่น้องพะโล้พะโล้หมูนะคะเสร็จแล้วจ้าฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับช่องอรวรรณกับผู้ชายแดดในเดือนจ้าบ๊ายบายจ้าไปยืดใส่มือไปยืดโรหมูนะคะ